สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งฟังไทยแล้วก็ฟังลาวนะครับเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยครัวพาเลาะครับก่อนอื่นก็ซอยก่อกำลังแรงใจซอยกดไลค์กดแชร์ให้น้ำนี่เด้อครับเด้อมื้อนี้ก็สิพาพ่อแม่พี่น้องมามัสยิดเบ็ดครับตกเบ็ดโอ้หุ่นข้าเจ้าได้ล่ะพุ่นก็เจ้าได้ป่าแล้วครับป่าอย่างโอ้มันเป็นโลนบ่น้อบัดนี้นะเอ้าของเฮาจะจังได๋มารุ่นน้ำกันครับบาดนี้เอาละครับพาเซียนจากศรีวิไลพุ่นมาครับเซียนตกเบ็ดนักล่าเอามารุ่นน้ำกันครับโอ้ยปากปากเออปากก็ปากครับปากก็ปากเอาแล้วหนึ่งแต้มตากก็มาสิรุดดิเดี๋ยวตรงโอ้ยอันนั้นน้อยโหดอันกระตอกตากมันเป็นรักของเมียมาบอกก็ต้องตักป่าไม่เข้าอ่าหนึ่งแต้มครับตั้งแต่ลงมาเนี่ยก็เลยแต้มนี่สองแต้มประจุมประจุมตะกัวใครประจุมเอ้าแต่เว้นปลายคอยล่ะมาเบิ่งบรรยากาศน้ำกันบาดนี่ครับน้ำโขงมันไหลแห้งโพดครับไหลเชี่ยวอยู่บ้านมันไหลเชี่ยวหมดตะกั่วไป4อันแล้วครับป่าบ่ถึกมองครับบ่มีคนบ่มีฮอดคนไหลมองมายังแปลเติดมีแต่คนมาสิดเบ็ดเบิ่งบรรยากาศเอาครับเบิ่งบรรยากาศภูเขาพุ่นภูเขาควายแต่ก่อนมีแต่ควันไฟปกคลุมนะครับเดี๋ยวนี้ก้อนเมฆแล้วบัดนี้ถ้ามื้อใดบ่มีก้อนเมฆก็สิเขียวงามก็เขียวซุ้มงามนะครับกันยามแรกนี่โหเป็นเดินแปนเตอร์อยู่ล่ะจะควันไฟพวงควายขึ้นมาป่ามันบ่จมอ่ะมาเบิ่งกันสิเป็นกันสิได้บ่ปลาเบ็ดมันอยู่กลางน้ำโขงเลยด้วยครับนี่ทางโน้นก็ฝั่งประเทศไทยอ
ได้ซองเลยดิเนี่ยจะงงป่ะดังมือมีเสียงเงียบเนาะจากป่าไปทางในเบิดมือนี่เซียนใหญ่กระใจออกแล้วครับเอ้ยเซียนป่าอีแปรเซียนบางบาทย่านบ่ได้มาอีกอยู่บ่านี่ลงน้ำโขงนี่คันว่ามาลงน้ำโขงนี่เมียสิบ่ได้มาบ่ได้ป่าเงียบชลีนะแต่เก้าก็คือกินดีอยู่แถวนี้จะป่าอย่างตัวใหญ่นะกินมันว่าย่ามตัวอย่างแล้วก็เริ่มย่ามนี่ละน้ำแดงเริ่มแดงนี่น้ำแดงก็ค่ากันกินเต้าไรเต้าลมมาวีวีโอ้ยลมมาวีวีเราขันหอมสิบบ่เนาะบาดนี้ฮะมาได้ยังไงกันครับไปแล้วขันหอมไปแล้วตามไม่ทันแล้วครับตามไม่ทันแล้วโคตรปอนจิตไงทุกพวกอยู่ใส่ปวดนะน้ำ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 ขับปากคนนี้โอ้ยเซียนเซียนจากศรีวิไลมาแล้วครับหนึ่งแต้มไปหยิด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 บ่แห้งได้สูงโอ้มันเต็มไปตัวละพุ่นน่ะมีแต่แบ่แล้วพันน่ะไว้2-3 พันคุณเนาะมาแล้วครับตัวแรกครับตัวแม่ครับตัวแม่ลงมาหากินน้ำนอนเล่งเล่งโอ้นอนสบายแท้ลูกน้อยแบ๊ะ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 ว่าโอ้โดดจิตต้นไม้ไปไม้เหรอนกเป็ดก็ได้ครับปลาเป็ดบ่ถือกระสิบไอ้งมหอยครับปลาไม้เก้าหางดอนนะครับหางใต้ขาวไปแล้วฮะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะครับครับ